สวัสดีครับผมภารกิจสิงแก้ววันนี้จะนำมาชมห้องพักห้องครัวเด็กซึ่งเรามีโครงการสำหรับการก่อสร้างห้องครัวซึ่งมีสำรุดมากดังนั้นเราต้องการงบประมาณในการที่จะก่อสร้างซึ่งงบประมาณเหล่านั้นเราได้คิดออกมาประมาณ 30,000 บาทเพื่อที่จะมาซ่อมแซมไม่ว่าจะเป็นหลังคาฝาหรือแม้แต่ห้องครัวเด็กนะงั้นเลยเพื่อที่จะให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ดีครับผม